สัปดาห์ที่แล้วร้อนแรงมากว่าหายตัวไปไหนนะวันนี้เนี่ยเข้ามามอบตัวแล้วนะคะกรณีรุกป่าเขาใหญ่นะคะคุณสุนทรวิลาวันนี่เป็นพ่อของคุณกนกวรรณวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณสุนทรเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีเรื่องของรุกบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติเขาใหญ่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงปี2545แล้วก็ถูกปปช.เนี่ยชี้มูลความผิดฐานว่าเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ทำซื้อรักษาทรัพยากรโดยใช้อำนาจในการทุจริตสร้างความเสียหายแก่รัฐมาตรา151นี่แหละปัจจุบันถูกศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค2ออกหมายจับฉบับที่2หลังจากสัปดาห์ก่อนไม่เข้ามารายงานต่อพนักงานอัยการนะคะที่จังหวัดระยองก็ล่าสุดเนี่ยนะคะเห็นว่าคุณสุนทรเข้ามอบตัวแล้วนะคะอัยการบอกว่าเตรียมคำฟ้องเอาไว้แล้วหลังจากคุณสุนทรเข้ามอบตัวเตรียมส่งศาลอาญาคดีทุจริตภาค2ทันทีปมหนีหมายจับนะคะก็เข้ามอบตัวกับทางตำรวจที่นู่นแหละครับที่สภ.เมืองระยองค่ะจริงๆท่านเป็นนายกที่ไหนนะสระแก้วค่ะแต่ไปมอบตัวที่ระยองนะค่ะท่านเป็นนายกที่ปราจีนบุรีที่ปราจีนบุรีที่ปราจีนบุรีแล้วล่าสุดเนี่ยนะคะทางศาลให้ประกันตัว 600,000 บาทนะห้ามออกนอกประเทศนะคะส่วนอัยการก็ยื่นฟ้องคุณสุนทรวิลาวันกรณีรุกป่าเขาใหญ่แล้วนะคะศาลให้ประกันตัว 600,000 บาทในวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีการนัดสอบคำให้การอีกทีวันที่5สิงหาคมเวลา 9:30 นตอนนี้ศาลอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาค2ก็พิจารณาคำฟ้องและมีคำสั่งประทับฟ้องเอาไว้เป็นคดีอาญาหมายเลขดำอท 69/2565 แล้วก็กำหนดนัดคุ้มครองสิทธิ์พร้อมสอบคำให้การจำเลยคือญาติเนี่ยเขาก็มายื่นนะเป็นหลักทรัพย์เงินสดขอปล่อยตัวชั่วคราวศาลก็อนุญาตนะคะตีราคาประกัน 600,000 แล้วก็กำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยคือคุณสุนทรเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ว่าจะได้รับอนุญาตจากศาลค่ะครับร้อนกันอยู่สัปดาห์ที่แล้วก็เห็นว่าระหว่างที่คุมตัวอยู่กับพนักงานสอบสวนนะค่ะคุณสุนทรก็ให้สัมภาษณ์นะคุณเอว่าท่านก็ไม่ได้หนีไปไหนนะไม่ได้หนีไปไหนแล้วก็นั่นแหละครับก็อยู่ที่ปราจีนบุรีตลอดเวลาวันนี้ก็เลยมามอบตัวที่สำนักงานอัยการนะก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมเตรียมก็อย่างที่คุณได้รายงานไปแล้วว่าท่านก็เตรียมพร้อมที่จะนำหลักทรัพย์มาประกันตัวค่ะด้วยความที่คุณสุนทรเนี่ยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรีนะคะทีนี้มันก็มีประเด็นว่าจะต้องพิจารณาให้ออกจากตำแหน่งอย่างไรคุณประยูรรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะบอกว่าตอนนี้หลังจากปปช.ชี้ความผิดคดีบุกรุกโอนโฉนดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็ถูกควบคุมตัวไว้แล้วนะคุณสุนทรทางจังหวัดปราจีนบุรียังไม่ได้พิจารณาเรื่องการถอดถอนคุณสุนทรออกจากตำแหน่งนายกอบจ.แต่อย่างใดก็ยืนยันว่าทางจังหวัดนั้นจะต้องสอบสวนข้อเท็จจริงตามกฎหมายทีนี้กรอบเวลาในการพิจารณาดำเนินการคาดว่าก็จะทำให้เร็วที่สุดแต่ว่าตามขั้นตอนไม่ได้มีกำหนดเวลาในการสอบสวนผู้สื่อข่าวก็เลยโทรสายด่วนเลยไปถามผู้ว่าปราจีนคุณวรพันธ์สุวรรณนุชนะคะคุณวรพันธ์บอกว่ายังไม่สะดวกที่จะชี้แจงแล้วก็มีการตัดสายโทรศัพท์ทิ้งไปทีนี้ขั้นตอนการสอบสวนข้อเท็จจริงในการถอดถอนคุณสุนทรจากตำแหน่งนายกอบจ.ปราจีนบุรีเนี่ยท่านผู้ว่าจะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานพยานบุคคลก็อย่างเช่นเอกสารหลักฐานจากปปช.จากเจ้าหน้าที่ตำรวจพอพิจารณาเสร็จก็จะต้องส่งสำนวนการสอบสวนไปยังอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงนามในการถอดถอนต่อไปอันนี้เป็นไทม์ไลน์ขั้นตอนการจะต้องถอดถอนนะคะก็เรื่องนี้ก็มีนักข่าวก็ถามท่านรองวิษณุเครืองามเหมือนกันนะก็ขั้นตอนโปรเซสกระบวนการก็อย่างที่คุณเอว่ามานะคือจังหวัดก็ต้องรายงานไปที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบจากนั้นก็จะต้องรายงานไปที่มท.1คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็อยู่ที่ว่าทางมท.1จะลงนามถอดถอนอะไรหรือเปล่านะในอดีตเคยมีกรณีถอดถอนนายกอบจ.มาแล้วค่ะอันนี้คือท่านรองวิษณุพูดนะผู้สื่อข่าวถามว่าในเมื่อนายสุนทรมอบตัวแล้วกระบวนการจะทำให้รวดเร็วขึ้นได้อีกไหมให้เร็วหน่อยประมาณนั้นแหละท่านรองวิษณุบอกว่า
ต้องเป็นไปตามขั้นตอนอย่างที่ตนได้กล่าวไปแล้วเพราะเรื่องนี้มีบางคดีที่ขาดอายุความบางคดีมีการเพิ่มฟ้องร้องเข้าไปมีการตั้งข้อหาใหม่จึงไม่ขาดอายุความก็เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปี2561แต่อย่างกรณีนี้นะไม่มีอายุความแต่อย่างใดเมื่อถามว่าเรื่องการถอดถอนนายกอบจจะต้องเป็นความผิดระหว่างดำรงตำแหน่งหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าเป็นความเก่าก็ได้เป็นความเก่าก็ได้นะคุณเอ๋ความเก่าคืออะไรคือคดีเก่าอ๋อค่ะเพราะเป็นเรื่องของการกระทบต่อคุณสมบัติตั้งแต่ขาเข้ารับตำแหน่งแล้วจริงๆเนี่ยคุณสุนทรเนี่ยคือปัจจุบันนะก็เป็นนายกอบจแต่คดีก็ต้องไปดูว่าคดีนี้มันเกิดเหตุตอนโน้นสมมติเกิดเมื่อ20ปีที่แล้วถ้า10ปีที่แล้วตอนนั้นสมมติท่านเป็นนายสุนทรเฉยๆ อะไรประมาณนี้นะบางคนก็บอกว่าตอนนั้นท่านยังไม่มีตำแหน่งนี่ดังนั้นก็มาถอดถอนท่านไม่ได้นะแต่ท่านรองวิษณุบอกว่านี่แหละมันก็บางทีก็เป็นความเก่าก็ได้เพราะเป็นเรื่องของการกระทบต่อคุณสมบัติตั้งแต่ขาเข้ารับตำแหน่งแล้วคือพอดีพลายเนี่ยรัฐนูลฉบับนี้นะคนที่จะมาเป็นนักการเมืองเนี่ยนะมีคดีความมีความผิดถึงแม้ยังไม่ถึงที่สุดอะไรประมาณนี้นะบางกรณีนะก็ไม่สามารถที่จะเป็นดำรงตำแหน่งนั้นอยู่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะอีกเรื่องที่ร้อนนิดเดียวแต่ถ้าคอมเมนต์นิดหน่อยคือคนหนึ่งงงนิดเดียวคุณสุนทรนะว่าหายไปไหนหรอหายไปไหนอ่ะตั้งหลายวันเห็นได้ยินลูกหลานก็บอกว่าท่านป่วยเป็นโควิดเดี๋ยวนี้มันวันที่13เนี่ยหมดอายุความวันนั้นก็หากันให้ควักเลยตามกันทุกที่13มิถุนาใช่13มิถุนาวันนี้20เท่าไหร่นะ22แต่ว่าคืออย่างที่ท่านรองวิษณุว่าแหละครับคือคุณสุนทรนี่มีบางคดีก็หมดอายุความไปแล้วค่ะแต่คดีใหม่ๆมันมีอยู่แล้วท่านมีหลายคดีค่ะนะตอนนั้นเนี่ยแต่ว่าคดีที่มันหมดวันที่13เนี่ยหลายคนบอกโอ้ยท่านนี่แน่มากเลยนะก่อนนี้คล้ายว่าหายตัวไปได้ก่อนแบบเส้นยาแดงผ่าแปดเส้นยาแดงผ่าแปด